ปล่อยรีบปล่อยสิออนผมขอโทษนะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงให้คุณเชื่อผมแต่ผมกับลุงไม่มีอะไรกันจริงๆคือผมผิดเองที่ยอมให้เขาเข้ามาในห้องนะแต่ผมนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะคุณต้องฟังผมนะผมพยายามให้เขาเนี่ยออกไปจากห้องแต่คุณเข้ามาเห็นก่อนผมรักคุณคนเดียวนะออนผมรู้นะมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อแต่ถ้าเราไว้ใจกันผมรักคุณออนจะแต่งงานกับคุณเพื่อลูกของเราลูกค่ะออนไปตรวจที่โรงพยาบาลมาเมื่อวานหมอบอกว่าออนท้องกับคุณ2เดือนแล้วค่ะทำไมคุณเพิ่งบอกผมอ่ะก็ตอนแรกออนจะบอกคุณแต่ว่าคุณอยู่กับรุ่งระวีออนก็เลยไม่ได้บอกถ้าอย่างนั้นเรารีบแต่งงานกันนะพรุ่งนี้ไหมเราไปจดทะเบียนกันคุณจะได้มั่นใจว่าผมรักคุณจริงๆออนแสดงความยินดีกับคุณอิดและคุณออนด้วยนะครับคุณสองคนได้จดทะเบียนเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับครับOn!
ออนอิดคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะขโมยเข้าบ้านค่ะคุณเป็นไรเปล่าเปล่าค่ะออนแค่ลงมากินน้ำเห็นพวกมันเข้ามันก็โปะยาสลบแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหายไปนะคะน่าแปลกนะโจรเข้าบ้านโปะยาสลบคุณแต่ไม่เอาอะไรไปเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่านะผมจะโทรแจ้งตำรวจเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาจะได้ส่งคนมาดูแลคุณดึกแบบนี้คุณต้องอยู่คนเดียวด้วยมีคนก็ส่งรูปนี้มาให้เรื่องใหญ่แน่วันนี้วันแต่งงานของอรวรรณด้วยป่านนี้นักข่าวที่นั่นคงเห็นภาพนี้กันหมดแล้วอ่ะทำไงดีคุณพงษ์ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับหล่อเลยนะเจ้าบ่าว วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝากับผู้ชายที่เขารักขอบคุณพ่ออีกครั้งนะครับที่ไว้ใจผมให้ผมได้ดูแลออน พ่อก็ขอบใจอีกเหมือนกันที่รักลูกสาวพ่อ ผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานพร้อมที่จะปรากฏตัวแล้วค่ะออนวันนี้สวยมากรู้ไหมขอบคุณคุณพ่อนะคะที่คอยดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างออนมาโดยตลอดก็อ่อนเป็นลูกของพ่อนี่อิดครับพ่อฝากลูกสาวด้วยนะได้ครับพ่อเล่นๆนะคะขอโทษนะคะเชิญหม่อมด้านโน้นเลยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมาอีกใช่ไหมครับครับผมขอโทษนะคุณพ่อไม่ทราบว่าคุณพ่อเห็นภาพพวกนี้หรือยังครับเห็นภาพอะไรนี่ครับคุณพ่อคุณนี่เดี๋ยวเสียแรงที่ฉันยอมให้ลูกชายฉันแต่งงานกับเธอนี่ไม่ใช่ออนนะคะคุณแม่อิดนี่มันอะไรกันน่ะนี่มันต้องไม่ใช่ออนแน่ๆออนไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเชื่อออนก่อนนะคะต้องมีคนไม่หวังดีต้องการทำลายออนแน่ๆหรือว่าคืนนั้นใช่มันต้องเป็นคืนนั้นแน่ๆที่ออนบอกคุณว่ามีโจรเข้ามาในบ้านแล้วออนก็สลบไปมันต้องการเอาลูกมาทำลายออนแน่ๆต้องเชื่อออนนะคะออนรักคุณคนเดียวออนไม่มีวันทำเรื่องเร็วๆแบบนี้จะให้ออนไปสามพันที่ไหนก็ได้ออนมี
ีคุณคนเดียวออนไม่มีวันนอกใจคุณนะใครจะเชื่อไม่เชื่อกระช่างมันแต่พ่อคนนี้ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของลูกถูกไหมพ่ออีท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 จะพึ่งไปอีทรอออดก่อนอีทอีทมันไม่ใช่เรื่องจริงนะอีทออดอีทจะพึ่งไปอีทออด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 ออนเกิดครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณเกิดนั่งสิอรวรรณคุณเกิดเรียกออนมาพบวันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าคะผมขอปลดคุณออกจากหนังทั้งสองเรื่องที่เรากำลังทำคุณเกิดคะได้โปรดเมตตาออนเถอะนะคะออนกำลังท้องถ้าออนไม่ได้เล่นหนังออนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกสงสารออนเถอะนะคะคุณเกิดจะให้ออนรับบทเป็นนางรองนางร้ายหรือบทอะไรก็ได้ออนทำได้หมดค่ะผมเสียใจนะผมทำธุรกิจผมคงไม่เอาหนังของผมไปเสี่ยงกับนางเอกที่มีชื่อเสียงไม่ดีหรอกวงการนี้ไม่มีใครเขายอมรับนางเอกที่มีชู้หรอกนะอรวรรณคุณเกิดคะออนขอร้องเถอะค่ะคุณเกิดเมตตาออนด้วยนะคะอย่าปลดออนเลยนะคะคุณเกิดขอร้องเถอะค่ะคุณเกิดออนขอร้องค่ะคุณเกิดอย่าปลดเอาอรวรรณออกไปคุณเกิดอย่าปลดออนเลยออนขอร้องเชิญครับคุณเกิดเชิญครับคุณต้องพูดความจริงออกมาไม่อย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อิดค่ะออนไม่รู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆออนรู้แค่ว่าโดนโปะยาสลบออนไม่เห็นหน้าพวกมันด้วยซ้ำแล้วออนก็ตื่นขึ้นมาแต่ออนมั่นใจว่ามันต้องมีคนไม่หวังดีกับเราถึงได้จงใจเอารูปภาพไปแจกนักข่าวในงานแต่งงานมันทำอย่างนั้นน่ะมันต้องการอะไรคุณครับคุณครับ
มีคนฝากจดหมายมาส่งครับนี่ครับของคุณครับใครฝากมาให้คะผมไม่ทราบชื่อครับผมไปก่อนนะครับจดหมายใครอ่ะคุณต้องขอโทษด้วยที่ความสัมพันธ์ลับของเราทำให้คุณถูกยกเลิกงานแต่งงานผมอ่านข่าวของคุณด้วยความเป็นห่วงด้วยใจจริงผมอยากให้คุณรู้ว่าที่ผ่านมาผมรักคุณอย่างจริงใจและพร้อมที่จะหลีกทางให้คุณได้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่คู่ควรกับคุณไม่คิดเลยว่าการพบกันครั้งสุดท้ายของเราจะมีคนรู้เห็นและถ่ายภาพไปประจานในงานแต่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะรักและอยู่เคียงข้างคุณจากชายคนเดิมที่รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงออนนี่ใช่ไหมผลตอบแทนความรักที่ผมมีกับคุณไม่จริงนะคะอิดไม่จริงได้ไงคุณดูความจริงทุกอย่างมันอยู่ในจดหมายนี้แล้วคุณหลอกผมหลอกมาตลอดและตอนนี้กำลังจะหลอกให้ผมเนี่ยเป็นพ่อเด็กในท้องคุณอีกไม่ใช่ออนไม่ได้ยุ่งกับใครทั้งนั้นเขาเป็นลูกของเรานะคะอิดพอเถอะออนผมจะไม่ยอมไปโง่ให้คุณหลอกอีกแล้วพอกันที เดี๋ยวก่อนอิดอิดเดี๋ยวก่อนพอนทีออนความจริงเพียงข้อเดียวความจริงคือฉัน